ไปพาคุณผู้ชมไปชิมห่อหมกอบโอ่งที่จังหวัดตรังกันดีกว่าค่ะอ่ะไปดูภาพที่ตรังกันเลยค่ะค่ะย้อนไปห่อหมกห่อใบตองเนี่ยนะเราเอาไปนึ่งมันดูธรรมดากับรายการเราเราจะต้องเจอกับห่อหมกในกระบอกไม้ไผ่และต้องเป็นสูตรเด็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่ห้วยยอดที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเขารวมตัวกันทำห่อหมกหน่อไม้ใส่เนื้อปลาด้วยน้องแล้วก็ใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่แต่ว่ากรรมวิธีของเขาเนี่ยทำให้สุกนี่เขาคิดขึ้นมาใหม่ค่ะก็คือเอาไปใส่ไว้ในโอ่งแล้วอบแบบโบราณใช้เวลา2ชั่วโมงห่อหมกจะสุกออกมารสชาติหอมหวานมันและที่สำคัญเลยเขาบอกว่าทางชุมชนไม่มีใส่สารปรุงแต่งใดๆรสชาติทั้งหมดมาจากวัตถุดิบที่มาจากหมู่บ้านใกล้ๆตัวเท่านั้นค่ะสดใหม่ทุกวันเป็นที่ถูกใจของลูกค้ามากทีนี้มาดูเคล็ดลับความอร่อยของห่อหมกที่นี่อยู่ที่เครื่องแกงกะทิค่ะคือเป็นสูตรตำมือนะของกลุ่มแม่บ้านตำกันเองอ่ะเนื้อปลามาดูกันหน่อยมีปลาอะไรบ้างปลานิลปลาดุกแล้วก็ปลาสาบค่ะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะใช้ปลาอะไรเนาะส่วนหน่อไม้เนี่ยก็จะเลือกใช้เฉพาะพันธุ์ไผ่ตรงหวานเพชรน้ำผึ้งเท่านั้นนะโอ้โหเพราะว่าให้รสหวานโดยธรรมชาติวัตถุดิบหลักๆ ก็ล้วนเป็นของในท้องถิ่นนั่นแหละค่ะไม่ต้องไปน้องข้ามนำเข้าอะไรเสียเวลาถูกต้องโอ่งที่เอามาใช้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นโอ่งที่แบบแตกร้าวแล้วเรียบร้อยอ่ะคือใช้งานไม่ได้แล้วเอามารีไซเคิลทำประโยชน์เอามาดัดแปลงเอามาห่อเอามาอบห่อหมกค่ะเออคือเพราะฉะนั้นต้นทุนมันจะต่ำเขาขายกระบอกละ35บาทเนาะค่ะโปรโมชั่นก็มี3กระบอก100ถูกต้องวันละ60กระบอกเท่านั้นทำได้แค่นี้เพราะว่าโอ่งมีจำกัดค่ะเพราะฉะนั้นมีบริการสั่งซื้อออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ชมลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าทำแทบไม่ทันเลยบอกเลยมีเบอร์ด้วยนะคะนี่ขึ้นในบนหน้าจอแล้วนะคะโทรไปได้0896455073ค่ะเรียบร้อยเราไปต่อกันเลยยัง